วัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆวันนี้ช่วงนี้เรากำลังตามข่าวกับสาวมิกแกรนแต่ว่า PD ก็เป็นหนึ่งท่านที่แบบว่าฮอตมากตอนนี้ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับ PD สนุกนะครับของมิกแกรนนครพนมครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าเป็น PD ที่มีด้อมมีด้อมคือมันเกิดจากอะไรถามก่อนได้ไหมเฮ้ยมีด้อมของ PD นุกอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวบอกว่ามีบ้างก็ได้นะพี่นุกบอกอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องมาบ่นหนูเยอะก็เลยมีด้อมเป็นของตัวเองบ้างมีอะไรก็ได้เป็นบ่นคือด้อมตัวเองคือแยกกันเลยอะไรแยกกันเลยใช่จะแยกกันดังแล้วไงได้ถามก่อนได้ไหมอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้เราแบบว่ามาซื้อลิขสิทธิ์ของเวที Miss Grand Thailand คุณนุ๊กจุดเริ่มต้นของจังหวัดนครพนมเลยเรามีความรู้สึกว่าตอนที่เราเลือกเนี่ยเราทำการบ้านว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่มี GDP เติบโตสูงสุดนะในโซนภาคอีสานแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจังหวัดนครพนมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดเนาะถ้าทำแรงกิ้งหรือเข้าไปเสิร์ชดูก็คือจังหวัดนครพนมมาได้รับการยอมรับเรื่องนี้ด้วยทำการบ้านก่อนทำการบ้านก่อนใช้เวลาทำการบ้านประมาณ1ปีเต็มเลยแหละค่ะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสนองตัวเองตรงที่ว่าเราตั้งกฎพิสดารขึ้นมา1กฎก็คือว่าเราขอเป็นคนนครพนมเท่านั้นอ้าวเหรอใช่ก็คือถ้าไม่ใช่คนนครพนมเนี่ยจะประกวดเวทีของมิชแกนนครพนมไม่ได้ก็คือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองนั่นเองหูก็ถือว่าตอนแรกเลยพอตัดสินใจซื้อมันก็เริ่มมีโจทย์ยากมาเรื่อยๆใช่หางานให้กับตัวเองแล้วผลปรากฏว่าพอรับสมัครคนนครพนมเริ่มแรกก็คือได้แค่5คนครับเอาเหรอตอนนั้นไผ่หลิวมั้ยยังตอนนั้นยังไม่มาพอ5คนเสร็จปุ๊บเอาละทำยังไงต่อดีล่ะก็ต้อง with out of pay ก็คือลีฟงาน3เดือนครับเพื่อไปเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดนครพนมไปอยู่ที่นั่นเลยเพื่อไปหาสปอนเซอร์ในพื้นที่ด้วย1 2แล้วก็ไปหาเฟ้นหานางงามที่เป็นคนนครพนมจริงๆดังนั้นเรามีอยู่แล้ว5แล้วเราต้องการให้ครบ10เราก็ต้องไปหา5คนซึ่งถ้าพูดถึงไผ่หลิวเราไปเจอไผ่หลิวที่ร้าน SKที่นครพนม SK Cafe เป็นร้านกาแฟที่นครพนมเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าแมวมองแล้วฉันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นแมวมองแล้วก็แบบฉันตามหาดาราเหมือนเพื่อนอนนท์เจอดาราที่สยามอะไรอย่างเงี้ยนั่นหรอใช่ใช่แต่ในความตั้งใจของน้องเขาอะน้องเองเขาก็มีความตั้งใจที่จะประกวดอยู่แล้วด้วยเพราะว่าน้องแอบไปดูคลิปวิดีโอที่เราทำมาเขามีความรู้สึกว่าเราโปรดักชั่นอะค่อนข้างเต็มเขาก็บอกแล้วก็พอมารู้จักเสร็จปุ๊บหนูพี่ไม่ต้องมาชวนหนูหรอกค่ะเพราะว่าหนูมีความคิดว่าจะลงอยู่แล้วอ้าวเราก็เลยบอกเอ้ยงั้นน้องเตรียมแค่รองเท้ามานะเพราะว่ามันเป็นเพิ่งฟื้นจากอีเวนต์เนาะเพิ่งฟื้นจากการอนุญาตให้จัดงานได้เราก็เลยรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็เลยบอกว่าหนูงั้นหนูเอาแค่รองเท้าส้นสูงมานะส่วนชุดราตรีชุดว่ายน้ำมาเดี๋ยวเราหาให้มาแต่ตัวเราก็เลยบอกอ๋อโอเคใครก็เดี๋ยวเราพบกันค่ะอะไรประมาณนี้ทุกคนที่ประกวดคือมาแค่รองเท้าคู่เดียวหมดเลยมารองเท้าคู่เดียวหมดเลยอย่างน้องที่ทิวอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอที่โรงพยาบาลนครพนมน้องนุ่นก็ไปเจอที่พระธาตุเรนูคือจริงๆคนที่มาประกวดนี่เหมือนแบบว่าเราไปจิกมาประกวดเองเลยคือเลือกตามเซนส์ก่อนแล้วบอกเฮ้ยมาประกวดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาสู้กันบนเวทีรอบหนึ่งใช่แล้วก็จะมีแค่3คนเท่านั้นที่ย้ายทะเบียนบ้านมาสแตนบายรอแล้วเช่นน้องไนท์น้องแคร์น้องดิสนีย์อะครับใช่ก็คือมาสแตนบายรอที่จะมาตั้งใจจะมาลงนครพนมอยู่แล้วถ้าไม่ได้จังหวัดอื่นนะครับเราก็ถือว่าเวลคัมต้อนรับถ้าเขาย้ายทะเบียนบ้านมาก็ถือว่าเป็นคนนครพนมครับจริงๆพอนครพนมหลายคนก็ต้องพูดถึงในเรื่องของการมูเตลูดินแดนของความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพญานาคเราเนี่ยมูสายพญานาคอะไรยังไงบ้างไหมคะตอนที่จะมาทำเวทีนี้บอกเลยว่าจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดงแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วจริงๆเราไม่ใช่สายมูแต่เราก็เพิ่งมารู้ว่าสืบตัวเองว่าเราเกิดวันอาทิตย์แล้วก็เกิดปีวอกแล้วก็มารู้ตอนทำมิสแกรนด์นครพนมนี่แหละว่าพระธาตุประจำวันเกิดของเราคือพระธาตุพนมอ๋อบังเอิญอีกบังเอิญอีกแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราไปจังหวัดนครพนมใช่ไหมครับไปเดินรอบพระธาตุพนมอยู่ดีๆท่านเจ้าอาวาสก็ไขกุญแจให้เราไปถึงองค์พระธาตุข้างในเลยเข้าไปข้างในเลยซึ่งมันยากมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยรู้สึกลำเกียดนี้เราก็แฮปปี้มากๆแล้วก็พอทำงานคุกคีกับจังหวัดนครพนมเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากจริงๆแล้วทุกครั้งที่ได้กลับไปก็จะได้รับการเวลคัมต้อนรับจากผู้คนมากมายใช่ถึงอาจจะไม่ได้ดังระดับประเทศแต่นครพนมเราก็ดังอยู่นะนี่แกเห็นไหมบอกแล้วใครไปนครพนมจะต้องเลิฟมาถึงพาร์ทนี้บ้างดีกว่าวันที่ประกวดแล้ววันที่เจอไผ่หลิวเนี่ยวินาทีที่เขาคว้ามงเนี่ยเราคิดว่าคือเธอต้องได้เลยถูกไหมไม่ครับคือกองของเราพูดได้เลยนะครับว่าเราจะไม่ล็อกมงเด็ดขาดย้ำตรงนี้สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยว่าเราไม่ล็อกมงในแต่ละวันเนี่ยเราก๊อปปี้ความเป็นกองใหญ่มาตั้งแต่การเดินลงมากินข้าวว่าแต่งตัวลงมากินข้าวไหมตรงเวลาไหม
แล้วก็มีความแอคทีฟและความ alert ในการทำงานแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าการเลือกนางงามในแต่ละจังหวัดก็ต้องตรงตามบริบทของ PD ด้วยเรา PD กับนางงามจะต้องทำงานร่วมกัน1ปีเต็มดังนั้นเราขอคัดกรองคัดกรองนะครับคัดกรองในเรื่องของนิสัยและความเป็นไฟเตอร์ได้ไหมซึ่งผนกผนวกทุกอย่างมาแล้วคะแนนโททอลรวมทั้งหมดก็คือเป็นไผ่หลิวที่ได้มาเพราะว่าน้องเขามีความเป็นไฟเตอร์แล้วถ้าสั่งให้ปรับอะไรน้องเขาก็สามารถปรับได้ทันทีครับทำงานกับไผ่หลิวเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าพอน้องเข้ามาก็ถือว่าเป็นม้าเต็งอย่างนี้ดีกว่าในภาคอีสานเลยต้องบอกตรงๆว่าทีมเราเนี่ยใหญ่มากเนาะทีมเราใหญ่มากมีแค่พีดีสนุกไผ่หลิวพีดีสนุกไผ่หลิวพีดีสนุกไผ่หลิวตามข่าวที่บอกไปทำมาสองคนเลยจริงๆใช่ไหมทำมาสองคนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็มีปัญหาทะเลาะกันบ้างแบบทำไมถึงเธอไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงเธอไม่เป็นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อยู่เหมือนแบบลูกสาวแบบเอ็นดูลูกสาวก็สุดท้ายก็ปรับทัศนคติจนทำกันได้เพราะเราก็มีเป้าหมายเดียวกันคือคว้ามงทองนั่นเองครับผมแน่นอนว่าพอวินาทีที่เราได้รับโจทย์ตอนที่ว่าของพี่นวัดในการไลฟ์ขายของนครพนมก็เป็นจังหวัดที่แบบติดท็อปแล้วก็จนแบบทะยานสู่700,000เลยอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแบบปฏิหาริย์หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่ารู้สึกแบบตื้นตันมากๆถ้าแฟนคลับทุกคนได้เห็นนะครับหรือผู้ติดตามการแข่งขันของมิชแกนไทยแลนด์ปีนี้ได้เห็นเนี่ยเราสองคนนะครับเราสู้กันมาตั้งแต่แรกเลยสู้มาจากศูนย์เลยขนาด PD เองเนี่ยช่วย F แค่8กระปุกเองนะกับไผ่หลิวคือไม่ได้พูดตรงๆเลยนะ ไอ้อย่างงี้อย่างเราคุยกับ PD ที่เรารู้จักในบางจังหวัดก็เขาก็บอกว่าเออฉันก็ช่วยเขา F นะอะไรอย่างงี้ F บรรแสนมาแม่นาอย่างเงี้ยบรรแสนอย่างเงี้ย PD นี่ F8 กระปุกเองหรอ F8 กระปุกเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอยากให้น้องสู้ให้สุดที่เหลือก็คือคนจากด้อมหมดเลยถามว่าเราเปย์ได้มั้ยเป็นแสนเราเปย์ได้นะเราเปย์ให้กับลูกสาวเราได้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าอยากให้ลูกสาวได้ภูมิใจในตัวเองมากๆให้สู้ทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนได้ไม่ได้ยังไงอ่ะแต่ผมอ่ะเชื่อมั่นในตัวลูกสาวผมอยู่แล้วว่าลูกสาวผมทําได้แล้วอย่างนึงพอมันทําได้มาอย่างที่คลิปที่ทุกคนเห็นน่ะบอกว่าอ่ะเธออยากทําได้เธอจะทํายังไงถึงเธอจะได้ไปถึงเป้าพี่นุกต้องช่วยหนูแบบนี้หนูจะจับพี่นุกแต่งตัวเป็นแบบนี้นะนางก็แต่งเป็นแบบหนุ่มเวียดนามเวียดนามเออแล้วก็แบบแต่งเป็นจระเข้ให้หนูหน่อยนะพี่นุกแบบโอ๊ยแบบบางสิ่งบางอย่างเราไม่เคยทําเลยแล้วก็โอเคให้นางได้รู้จักคิดแล้วเราก็ให้ความร่วมมือกับนางทําให้นางรู้สึกว่านางไม่ได้สู้ไปคนเดียวแล้วก็ทําตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3ยอดก็ขึ้นพวดจนจุดพีคคือยอดที่บอสเร่งปิดยอดอันนั้นคือปรากฏการณ์ที่พวกเราแบบตกใจมากๆแล้วพอได้คือมันก็เป็นน้ําตาแห่งความเหนื่อยล้าเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าวันๆเราตั้งจะไลฟ์ขายของอย่างเดียวถ้าคุณเห็นเหตุการณ์ก็คือเช้าเราไปรับงานข้างนอกน้องก็ไลฟ์ตื่นตั้งแต่ตีห้ากับตีสองไงฮะซึ่งพวกเราสู้กันมากแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลอันนี้ที่เราได้มากับการที่ตั๋วน้องได้ไปเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลของพีดีนุกกับไผ่หลิวอย่างเดียวนะครับมันเป็นรางวัลของแฟนคลับแล้วก็แฟนด้อมๆทั้งหลายเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินกับนางงามแค่2คนแต่ยังมีพวกคุณก็ถือว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่แข่งขันแค่เรา2คนนะพวกคุณกำลังแข่งขันไปกับเราด้วยก็เป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยแน่นอนว่าตอนนี้มิสแกนนครพนมถ้าพูดชื่อไผ่หลิวทุกคนต้องรู้จักในฐานะพีดียังห่วงอะไรก่อนที่จะเข้ากองพีดีนุกขาถามว่าห่วงอะไรไหมเราห่วงในเรื่องของสุขภาพของน้องเพราะว่าน้องเองเป็นคนที่มีความเป็นไฟเตอร์สูงมากน้องจะมีเสน่ห์อย่างนึงถ้าบอกกลยุทธ์เลยถ้าน้องรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะแพ้หรือรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะไม่ไหวแล้วน้องของเราเนี่ยจะทะยานตัวเองขึ้นมาอย่างน่าตกใจทันทีเหมือนเป็นระเบิดเวลาจะกลายเป็นหงทันทีจะกลายเป็นหงทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเราให้กำลังใจนางนางจะมีสิ่งพิเศษอย่างนึงที่นางจะทำแบบก้าวกระโดดได้เราก็เลยห่วงเรื่องสุขภาพด้วยความไม่ยอมแพ้ของนางอย่างบางทีเราบอกว่าเออถ้าไม่ไหวก็หยุดไลฟ์เถอะนางไม่ยอมครับนางเอาอีกนางเอาจนแบบจนหนูจะน็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่น่าประทับใจก็เลยห่วงเรื่องแค่สุขภาพอย่างเดียวครับสุดท้ายฝากถึงชาวด้อมฝากถึงแฟนๆนางงามฝากถึงพี่ๆสื่อให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์ไผ่หลิวมิสแกนจังหวัดนครพนมกับพีดีนุกหน่อยขอบคุณมากครับก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านที่คอยนำเสนอข่าวทั้งข่าวกองประกวดแล้วก็ข่าวไผ่หลิวแล้วก็รวมถึงแฟนคลับครอบครัวด้อมเราไม่ได้เรียกว่าด้อมแฟนคลับนะครับเราเรียกว่าเป็นครอบครัวด้อมแล้วเราอยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นขอรับปากและสัญญาเลยว่าการแข่งขันครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นการแข่งขันแค่เฉพาะตัวพีดีกับตัวนางงามแต่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมาก
ที่มีแฟนๆขับทุกคนเนี่ยเดินหน้าไปกับเราร่วมกันแข่งไปกับเราแล้วก็ส่งไผ่หลิวกมลวลัยไปสู่มงทองให้กันได้แล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จะได้มาชื่นชมความสำเร็จด้วยกันแน่นอนสุดท้ายอ่ะมิสแกนนครพนมแบบแนะนำตัวไผ่หลิวหน่อยได้ไหมอุ้ยอะไรแล้วตัวไม่มีใครเคยเห็นพีดีสนุกมิสแกนนครพนมขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทุกคนถ่ายรูปหน่อย